พลังมหาเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นี่นะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดในบรรดา7วันเกิดมีเสน่ห์เป็นทุนเดิมมีเสน่ห์ด้วยความเย้ายวนใจที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็มีเสน่ห์เพราะว่าดูเหมือนเป็นคนที่ลึกลับน่าค้นหาในบรรดา7วันเกิดนะวันศุกร์เป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาที่เรามองเขาแล้วละสายตาจากเขาไม่ได้มันเหมือนกับถูกมนต์สะกดเหมือนโดนทำของใส่พูดงี้ได้ไหมทำไมถึงเหมือนโดนทำของใส่เวลามองเกิดมันศพนี่นะหลายต่อหลายครั้งนะคนมองเกิดมันศพนะมองจนเอี้ยวคอไปจนคอเคล็ดมองจนไปชนกับอะไรเหมือนในหนังเลยของจริงนะคือมันมีลักษณะของพลังเสน่ห์ที่ติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติถ้ามาวิเคราะห์ในเหตุผลคนเกิดวันศุกร์นั่นแหละเป็นคนที่มีลักษณะขัดแย้งบางอย่างที่มันมีเสน่ห์เหลือเกินคือกล้าที่จะแสดงออกแต่พอเข้าไปคุยลึกๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เปิดเผยอะไรมากมายนะอาจจะพูดคุยอธิบายอะไรนิดหน่อยแล้วก็เก็บเอาบางส่วนที่เป็นความลับเอาไว้มันทำให้คนน่ะที่ได้มีโอกาสพบเจอพูดคุยกับวันเกิดวันศุกร์นั้นนะหลงเสน่ห์อยากไปคุยอีกอยากคุยตอนต่อที่เหลือยังคุยไม่จบ ขอตามไปคุยได้ไหมขอตามกลับบ้านได้ไหมคนเกิดวันศุกร์เป็นอย่างนั้นจริงนะคนเกิดวันศุกร์น่ะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบวางแผนอยู่ลึกๆหลายต่อหลายคนที่เกิดวันศุกร์นะเป็นสิรานีให้คนอื่นคนเกิดวันศุกร์นะหลายต่อหลายครั้งนะเป็นสิรานีให้คนอื่นโอ้โหเพื่อนเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยนะคนรู้จักเกิดวันศุกร์นะมีอะไรในชีวิตที่หาคำตอบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหัวใจตัวเองหรือเรื่องปรึกษาหารือบางทีเรื่องของการเงินการทองการธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีทักษะของการให้คำปรึกษาหนึ่งละมีทักษะของการที่รู้จักวางแผนให้คนอื่นอีกหนึ่งละหลายต่อหลายคนทำหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการทองการธนาคารเพราะว่าเก่งในเรื่องการคิดวางแผนการเงินการธุรกิจนะหลายต่อหลายคนเป็นนักแสดงเป็นศิลปินที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคือสมองส่วนนี้หรือความถนัดส่วนนี้ของเกิดวันศุกร์มันมีมากไงมันจึงเป็นที่มาพวกเราที่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยจะมีคนคอยติดตามผลงานใช่ยังงี้ได้ไหมสมมติว่าเขาเป็นนักแสดงดาราที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นดาราที่เข้าถึงบทบาทมากที่สุดศิลปินนักแต่งเพลงนักร้องที่เกิดวันศุกร์จะเป็นคนที่แต่งเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีเข้าถึงอารมณ์ของเพลงมากที่สุดคนทั่วไปที่เกิดวันศุกร์ก็จะเป็นคนที่เข้าถึงอารมณ์คนได้มากที่สุดพวกเรารู้จักคำว่าจับใจไหมเวลาคนเกิดวันศุกร์เขาคุยกับเราจะเหมือนเขาว่าเงื้อมเอามือมาจับที่ใจเราแล้วก็ทะนุถนอมใจเราแล้วก็เข้าใจคือเข้าไปในใจเราเข้าไปค้นลึกเลยว่าในใจเรากำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นนะอย่าหลงรักคนเกิดวันศุกร์โดยไม่รู้ตัวนะเพราะเราจะถอนตัวไม่ขึ้นแล้วความรู้สึกของความรักนั้นนะอาจจะฝังใจจำจนวันตายถึงแม้จะได้อยู่ใกล้กันหรือไม่อยู่ใกล้กันแล้วแต่นี่คือพลังมหาเสน่ห์ที่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขามีแล้วก็ฝังลักลึกเข้าไปในจิตใจของคนที่ได้พบเจอพูดคุยกับเขาอาจารย์จะบอกว่าสมมตินะเราได้ร่วมงานกับเขาในฐานะเพื่อนร่วมงานลูกค้าเจ้านายเพื่อนพี่น้องเราจะมีความรู้สึกว่า
คนเกิดวันศุกร์นั้นเขาจะคิดแล้วเขาก็จะวางแผนก่อนที่เขาอะจะพูดจะสื่อสารออกไปเสมอมันทำให้เราอะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรแบบบุ่มบ่ามแต่พอเลิกจากสิ่งที่จะต้องทำการทำงานแบบต้องเป็นหน้าที่ปกติในทางนี้ถ้าเข้าไปในเรื่องส่วนตัวหรือได้เข้าไปคุยในเรื่องส่วนตัวเขาเราจะพบว่าเขาจะกลายเป็นคนละคนไปเลยเขาจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ได้อย่างมีเสน่ห์เหลือเกินต่อยเขาโกรธแล้วเขาก็จะเป็นคนที่โกรธแล้วดูมีเสน่ห์ดูหน้าค้นหาดูหน้าหลงไหลถ้าเขามีความสุขเราอ่ะจะรู้สึกว่าโลกก็ยิ้มไปกับเขาถ้าเขาอ่ะยิ้มให้กับโลกเนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะยิ้มตามเขาโดยอัตโนมัติเลยถ้าเขาร้องไห้คนอื่นก็จะเศร้าหม่นทันทีเขาคือเจ้าแห่งอารมณ์หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาว่าจะใช้หรือเขาจะมีคุณสมบัติหรือการแสดงออกทางด้านอารมณ์ตอนที่เขาอยากแสดงนะเราจะรู้สึกทันทีคล้อยตามไปกับเขาดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคนเกิดมาสุขเขารู้สึกรักเราหรืออยากจะให้เรารักนะเราไม่รอดหรอกเราไม่พ้นหรอกที่เราจะต้องหลงเสน่ห์เขาโดยสิโรราบโดยปริยายโดยถอนตัวไม่ขึ้นและยับยั้งไม่ได้คนเกิดมาสุขนะถ้าเราอ่ะอยากให้ใครเขารักเราไม่ยากเลยแค่ไปปรากฏตัวแค่ปรากฏตัวให้เขาเห็นพิมพ์ตัวหนังสือให้เขาเห็นเอาเสียงไปให้เขาได้ยินเอาหน้าไปให้เขาได้เห็นหน้าต่อหน้าหรือเห็นเป็นภาพได้ยินเป็นเสียงพูดส่งเสียงไปหรือพิมพ์ไปก็ยังได้เราเชื่อแค่ตัวหนังสือที่พิมพ์ออกมาจากมือของเกิดมาสุขยังมีพลังมากที่สุดในบรรดา7วันเลยนะพลังเสน่ห์แรงล้นเหลือแบบนั้นจริงๆไม่เชื่อก็ต้องลองแต่อาจารย์เตือนไว้ก่อนนะถ้าหลงรักเกิดมาสุขแล้วเนี่ยยาวเลยนะคนเกิดมาสุขเนี่ยเวลาที่เราอยากจะประจุพลังเสน่ห์มากที่สุดนอกจากวิธีที่อาจารย์บอกไปแล้วแค่ไปปรากฏตัวเนี่ยแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นนะวิธีที่จะประจุพลังให้แรงสูงนะให้เราอ่ะสวมใส่กำไรยันที่เรียกว่ากำไรยันมนตาราคะกำไรยันมนตาราคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทำจากเนื้อทองเหลืองแล้วก็จานยันที่เป็นยันมหาเสน่ห์นะยันมหาเสน่ห์ที่อยู่ในยันกำไรมนตาราคะเนี่ยจะเป็นยันที่ผูกจิตมัดใจอาจารย์ให้สวมใส่เอาไว้ที่ข้อมือนะ24ชั่วโมงก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางวันตอนที่ได้พบเจอพูดคุยกับคนโดยเฉพาะคนที่เป็นเป้าหมายถ้าเราสวมใส่ยันนะกำไรยันมนตาราคะแล้วเราไม่ได้ฐานจิตกับใครหรือเข้าไปอยู่ใกล้ใครโดยตรงเนี่ยพลังออร่ามหาเสน่ห์มันจะออกมากับคนรอบข้างที่ได้เจอเราทั่วๆไปทุกคนต้องมนหมดแล้วถ้าเรามีเป้าหมายจำเพาะเจาะจงตอนที่เรากลางคืนกลับมาไม่ได้เจอเขาใช่ไหมให้เราใช้ผีเสื้อมนต์เสน่ห์องค์นี้นะผีเสื้อมนต์เสน่ห์เนี่ยนะให้เราอ่ะเอาไว้ใกล้ตัวตอนที่ห่างจากคนที่เป็นเป้าหมายเราเรานึกหน้าเขาให้ชัดนะถ้าเราจะนอนแล้วก็เอาหนุนนอนอยู่ใต้หมอนเราแบบนี้ก็เท่ากับว่าตอนเจอกันเขาก็หลงด้วยกำไรยานมนตาราคะประกอบกับพลังเสน่ห์ของเราพอไม่ได้เจอเขาจะหลงด้วยผีเสื้อมนต์เสน่ห์นี้ถ้ากับ24ชั่วโมงเขาจะต้องคิดถึงหรือนึกถึงเราตลอดเวลานี่คือชุดวัตถุมงคลมหาเสน่ห์พิเศษที่อาจารย์เตรียมให้คนเกิดวันศุกร์เพราะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้พลังเสน่ห์ที่เรามีอยู่ในตัวมันถูกดึงออกมานะแล้วก็ใช้ได้แบบแรงสุดใครนะที่ได้เจอคนเกิดวันศุกร์เนี่ยว่าหลงรักแล้วแต่ถ้าเจอกำไรยันมนตาราคะกับผีเสื้อมนเสน่ห์เข้าไปนะมีโอกาสที่จะรักจนถอนตัวไม่ขึ้นดังนั้นชุดนี้เป็นชุดที่ใช้คู่กันกำไรสวมใส่ตอนที่ไปเจอตอนกลางวันก็แล้วแต่กลางคืนก็แล้วแต่ผีเสื้อมนเสน่ห์ใช้เอาไว้ใกล้ตัวนึกถึงเขาตอนที่ไม่ได้เจอไม่ได้อยู่ใกล้ดังนั้นจะไปไหนเสียเป้าหมายเรานั้นจิตใจย่อมถูกเราและเมื่อจิตใจอยู่เราเดี๋ยวตัวก็ตามมาชุดพิเศษนะมหาเสน่ห์ชุดนี้นะสำหรับคนเกิดมาสุขนะ